สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้ทีมงานนูตฟอร์ไรท์เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะตรงที่ดิฉันยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าบ้านน้ำผึ้งตำบลทนงอำเภอโพทะเลนะคะแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้านี่คือมันนะคะหัวใหญ่มากๆนะคะแล้วด้านหลังของดิฉันนี่ก็เป็นไร่มันสับปะหลังนะคะแล้ววันนี้เราจะต้องมารู้จักเจ้าของไร่มันนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนอ้าวเจ้าของไร่มันอยู่ไหนคะอยู่ไหนทำไรอยู่นะโอ้โหมาแล้วนะคะยังเอามันมาอีกนะคะนี่คือเจ้าของไร่มันนะคะคุณอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมจรัญรอดเมืองครับคุณจรัญรอดเมืองนะคะครับไอตรงนี้เนี่ยเป็นไร่มันสับปะหลังนะคะที่คุณจรัญปลูกอยู่เนี่ยกี่ไร่คะ30ไร่ครับ30ไร่ครับทำไมถึงทำมันเยอะขนาดนี้คะก็เปลี่ยนจากข้าวโพดครับเปลี่ยนจากข้าวโพดครับจากข้าวโพดจากถั่วแล้วก็พอดีจะลองทํามันอยากทําครับอยากทํานะคะแล้ววันนี้ที่มันได้ผลดีแบบนี้แล้วหัวใหญ่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณจรัญเล่าให้ฟังนิดนึงว่าใช้อะไรแล้วประทับใจมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราให้ผู้ชมฟังทางบ้านเลยค่ะครับไอ้มันสับปะหลังนี้ผมใช้ปลูกพันธุ์ระยอง5ครับแล้วก็ช่วงระยะ1เดือนผมจะฉีดนูตฟอไรท์สูตร1ครับขวดเนี้ยเหรอคะครับขวดสีเขียวนะครับฝาเขียวนะครับแล้วพอมันอายุ3เดือนผมก็จะฉีดสูตร1กับสูตร2ครับใช้อัตราการใช้แค่50ซีซีเอง50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับน้ํา200ลิตรนะคะที่พี่ใช้ปลูกมันตรงนี้ใช่มั้ยคะครับเพราะว่าจะประหยัดมากครับประหยัดมากแล้วฉีดไปกี่ครั้งคะเนี่ยที่ตรงเนี้ยค่ะก็ฉีดแค่2ครั้งเองครับ2ครั้งครับมันตอนนี้กี่เดือนแล้วนะคะมันตอนนี้อยู่ที่8เดือน8เดือน8เดือนหัวแบบนี้นะคะครับโอ้โหหัวใหญ่มากๆนะคะคุณจรัญคะคุณจรัญทํามันมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกครับครั้งแรกทำไมถึงคิดจะทำมันคะก็เห็นเขาทำกันแล้วค่อนข้างประสบผลสำเร็จครับเลยก็อยากจะทำกับเขาบ้างค่ะแล้วก่อนที่จะทำมันมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ทำอะไรอยู่คะทำข้าวโพดกับทำถั่วครับทำข้าวโพดครับตอนทำข้าวโพดได้ผลดีไหมก็ได้ผลดีมากครับใช้นูตฟอไรท์มา3ปีครับทำข้าวโพดกับถั่วแล้วพอมาปีนี้ใช้กับมันสับปะหลังครับก็ได้หัวอย่างที่เห็นเนี่ยครับค่ะเกิดจากการประทับใจที่ใช้นูตฟอไรท์มาตั้งแต่ทำข้าวโพดทำข้าวโพดทำถั่วครับแล้วก็ทำถั่วนะคะแล้วก็เห็นรถอยู่ด้านหลังนี่นะคะคือรถไถ2คันนี่ก็ได้มาจากข้าวโพดกับถั่วนะคะครับจะมีคันที่3มั้ยคะเนี่ยก็มันเนี่ยครับจะมีคันที่3นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องถามเทคนิคแล้วกันนะคะว่าในการทำไร่มันสับปะหลัง30ไร่ข้างหลังนี้นะคะคุณจรัญมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวบอกนิดนึงค่ะก็ไม่มีอะไรมากครับใช้ท่อนพันธุ์นี่แต่ต้องมีวิธีการปลูกครับถี่มากจะไม่ดีต้องปลูกอยู่ที่60ถึง70เซนนะครับค่ะหรือจะให้ห่างกว่านั้นก็ได้ครับแล้วก็ใช้ฉีดยาบำรุงให้นิดหน่อยฉีดนิดหน่อยครับคือฉีดสูตร1สูตร2สูตร1สูตร2เนี่ยครับของนูตฟอไรท์นี่ประทับใจของเขามาตลอดเลยเพราะว่าฐานะผมจะเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ใช้นูตฟอไรท์มานะครับฐานะเปลี่ยนเลยฐานะเปลี่ยนครับจากเป็นหนี้มาอะไรมาก็หมดหนี้ครับแล้วก็มีรถมีอะไรมาก็พอนูตฟอไรท์นี่นะครับโอ้โหนะคะเดี๋ยวนี้มาดูเรื่องมันอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอะไรคะเนี่ยนี่ต้นครับต้นครับต้นมันเพราะว่าปกติที่คนอื่นเขาปลูกนี่จะไม่ใหญ่อย่างนี้ครับเพราะผมปลูกแล้วผมใช้ยาสูตร1กับสูตร2เนี่ยแล้วพอฉีดก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับค่ะจะเป็นอย่างนี้หมดทั้งแปลงเลยโอ้โหต้นใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็หัวแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราขุดออกมาเนี่ยไร่นึงจะได้ประมาณสักกี่ตันคะเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ตันครับไม่ต่ำกว่า10ตันไม่ต่ำกว่า10ตันแล้วก็ดูแลแค่นี้ครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับนี่แล้วถามต้นทุนนิดนึงคุณจรัญต้นทุนที่ทำมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเคยคำนวณหรือยังคะว่าใช้ทุนไปเท่าไหร่คะต้นทุนนี่ไม่เกิน 1,000 บาทครับต่อไร่ต่อไร่ครับเพราะว่าผมจะมีแบบตั้งแต่ใช้นูตฟอไรท์มานี่ผมก็จะมีเครื่องทุนแรงเข้ามาครับอยากได้อะไรก็ซื้อได้ตั้งแต่ทำข้าวโพดทำถั่วพอมาทำมันก็ต้นทุนน้อยลงพอเรามีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ครบหมดแล้วครับไอ้ตรงนี้ครับที่ผมใช้นูตฟอไรท์กับข้าวโพดกับถั่วนะครับประสบผลสำเร็จคราวนี้พอผมหันมาทำมันนะครับผมก็ลองใช้ยานูตฟอไรท์อีกก็นี่ผมว่าผมประสบผลสำเร็จมากที่สุดในชีวิตแล้วครับเนี่ยเพราะยานูตฟอไรท์นี่นะครับเพราะว่าของเขาได้ให้ผลผลิตผมมากเลยเพราะว่าไม่มีใครทำได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ครับผมกล้ารับประกันได้เลยพอมาฉีดยาแล้วมันจะโตแบบช่วงแรงมันก็จะไม่ชะงักนะครับมันก็จะโตของมันโตเรื่อยๆไม่เหลืองไม่อะไรมันทนแรงมากขนาดว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราฉีดแค่
สองครั้งครับสองครั้งเองครับแล้วถ้าเกิดฉีดมากกว่านี้ล่ะคะก็ต้องดีกว่านี้นะครับแต่ก็เลยทดลองใช้ยากับมันเนี่ยก็โหเห็นแล้วปื้มครับปื้มมากแล้ววันนี้นะคะเราก็มีพยานเยอะแยะมากมายเลยค่ะมายืนอยู่ด้านหลังนะคะต้องสอบถามแล้วค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะถามท่านแรกเลยค่ะแนะนำชื่อด้วยค่ะค่ะสมจิตปิ่นแก้วเป็นโมบายของทนงจ้ะและเป็นผู้แนะนำของคุณจรัญก็ติดตามกันมา 3-4 ปีแล้วค่ะ4ปีก็ฐานะก็ดีขึ้นนะคะแต่หน้าตาก็แลดูดีขึ้นหล่อขึ้นอ้วนนี่ครับหมดนี่ก็หมดรถก็ได้ที่ดินก็ซื้อตั้งหลายแปลงแล้วข่าวนะแต่ว่าจรัญยังโมไม่หมดคือไม่บอกให้หมดแล้ววันที่ก็ซื้อแล้วซื้อหรือเปล่าคะซื้อครับนั่นแหละอันนี้คือผู้แนะนำนะคะที่แนะนำมันตลอดนะคะติดตามกันมาดูแลกันอย่างดีนะคะ4ปีเต็มโอ้โหแล้วก็ได้ใช้ตามนี้นะคะแล้วท่านอื่นมาเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะดิฉันสมหญิงทองเงินโมบายสระบุรีค่ะโอ้โหดีมากๆแล้วติดตามเขามาตลอดเลยค่ะตั้งแต่เคสข้าวโพดและมาเคสถั่วและมาเคสมันอีกค่ะประทับใจเขามากๆเลยว่าโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นลูกหลานกันค่ะเป็นความสุขเลยเนาะมีรายได้ค่ะ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 สวัสดีครับผมชัดแท้นะครับโมบายนุชฟอร์เรสต์ธารหินครับวันนี้มาครั้งแรกมาเยี่ยมพี่ทวีศักดิ์ชวนมาบอกว่าจะมาดูเคสมันสะบะหลังจริงๆแล้วก็ไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้ขนาดนี้นะครับก็คิดว่าสินค้าทุกฟอร์แลดีอยู่แล้วใช้กับมันสะบะหลังแล้วสุดยอดครับโอ้โหนะคะนี่คือความประทับใจอีกหนึ่งความประทับใจแล้วพี่ใหญ่ล่ะคะเป็นไงบ้างวันนี้มาครับสำหรับผมทวีศักดิ์องเผานะฮะตอนนี้ประทับใจมากนะครับมันครับ8เดือนใช้แค่2ครั้งหัวใหญ่ขนาดนี้นี่คือจริงๆนะจากเกษตรกรที่ทำจริงนะฮะนี่ผมก็ติดตามมาดูตั้งแต่ปีแรกเลยจนปีที่4เข้าปีที่5แล้วเห็นผลผลิตอย่างเงี้ยนะครับคุณจรัญก็มีความเปลี่ยนแปลงไปที่ดีนะมีรถมีหลายๆอย่างครับก็ประทับใจอยากฝากพี่น้องเกษตรกรนี่คือภาพจริงๆฮะอย่างต้นสมบูรณ์มากนะมันทั้งหลังนะครับอันนี้เกษตรกรใช้จริงฮะยืนยันได้เลยนะครับนี่คือความประทับใจของเกษตรกรผู้ใช้นะคะคุณจรัญนะคะแล้วก็ทีมงานที่มาดูแลด้วยกันนะคะ